แก้รอยสิวผิวขาดน้ำปราศจากแอลกอฮอล์ถามว่าทำไมสภาพทรงผมเป็นอย่างนี้ก็บอกใครก็ได้เพิ่งอาบน้ำสระผมมาแล้วยังไม่ได้ไดผมเพราะขี้เกียจไดอ่ะคือวันนี้ที่จะมาลองอะไรบางอย่างให้ดูเพราะว่าอย่างว่าแหละช่วงนี้มิตตี้เครียดอะไรบางอย่างนิดหน่อยทำให้หน้าแล้วก็แบบทำให้แบบเราเริ่มนอนดึกแล้วทำให้หน้าเริ่มโทรมแล้วแต่ว่าคือดูจากในกล้องมือถือที่อัดตอนนี้คือมันดูไม่โทมนะแต่ถ้าเกิดเอากล้องโปรอัดหรือถ่ายหนังหน้าใกล้จะเห็นเลยว่าแบบมันเริ่มโทมแล้วอ่ะแล้วคราวนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมามิสตี้ไปหาขนมกินที่เซเว่นตามปกติแหละแล้วก็เจอไอ้เจ้าสิ่งนี้ขายอยู่ราคา49 บาทอ่ะย้ำไอ้เนี่ย49 บาทก็เลยซื้อมาลองซะหน่อยดูซิว่ามันด้วยความอยากรู้ไงว่าเฮ้ยมันจะช่วยบำรุงหน้าได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะช่วยแก้เรื่องปัญหาที่หน้ามิตตี้เริ่มโทรมได้เปล่าถามว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมิตตี้จะบอกให้มันคือเซรั่มสมูทโตสูตรอะโลเวร่าผสมเมื่อหอยทากโดยที่เขาในคุณสมบัติที่เขาคุณไม่ใช่คุณถิ่นสรรพคุณที่เขาเขียนบนนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนโปรโมทชัดเจนเลยว่ารักษาพวกรอยสิวผิวขาดน้ำแล้วก็ปราศจากแอลกอฮอล์แล้วเขาบอกเด็กว่าใช้แล้วผิวใสหน้าเด้งดึงชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้ามิสตี้ก็เริ่มโทรมไหนๆก็บอกแล้วว่าหน้าเริ่มโทรมเพราะฉะนั้นวันนี้มิสตี้จะมาลองใช้ไอ้เจ้านี่เป็นเวลากี่วันไม่รู้แต่จะใช้ติดต่อกันทุกคืนก่อนนอนจนกว่ามันจะหมดจะได้รู้กันไปเลยว่าไอเซรั่มตัวเนี้ยมันช่วยในราคา49 บาทเนี้ยมันช่วยแก้หน้าโทรมได้จริงหรือแค่มโนหรือแค่มโนไปเองอะไรประมาณนี้แต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อ่ะทุกคืนที่มิสซี่ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยแหละตอนทุกครั้งที่ตื่นเช้ามามิสซี่จะหลังจากล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแล้วอ่ะมิสซี่จะเอากล้อง DSLR ถ่ายคลิปหนังหน้าใกล้ๆให้ดูทุกวันเลยจนกว่าแบบว่าไอ้ซองเนี้ยมันจะหมดเพราะจะได้รู้กันไปเลยว่าแบบเฮ้ยมันช่วยแก้หน้าโทรมได้ไอ้เจ้าเนี่ยมันจะช่วยหน้าแก้หน้าโทรมได้จริงหรือเปล่าหรือแค่โฆษณาเป็นงั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยส่วนถ้ามีการพูดติดขัดนิดหน่อยก็ขอโทษด้วยเพราะอย่างว่าแหละช่วงนี้เรื่องเครียดเยอะและเพิ่งหัดทำวีล็อกใหม่ก็อาจจะมีพูดติดขัดบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลามากกว่านี้เลยเราไปลองใช้ไอ้เจ้านี่กันเลยThank you.
หลังจากที่มิสตี้ใช้เซรั่มไอเนี้ยมาหลายวันจนมันหมดแล้วนะเออมิสตี้ค้นพบว่าเออคุณสมบัติมันนี่แบบก็ไม่ถือว่าราคาคุยนะเพราะว่าแบบมันก็ช่วยได้จริงๆอ่ะในแก้การพวกแก้ผิวขาดน้ำแก้รอยสิวตามที่มันบอกไว้ที่เลเบลไว้อ่ะเออแต่ถ้าถามว่าเรื่องประสิทธิภาพมันจริงๆนี่คือมันก็แบบไม่ได้ดีเหมือนพวกเซรั่มกระปุกละร้อยพูดดิมันไม่ใช่เหมือนเซรั่มกระปุกละหลายพันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบช่วยได้แหละแต่มันแบบจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะคือแบบว่ามันจะแบบต้องใช้หลายวันหน่อยจะเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมมิตตี้ว่าคุ้มนะแนะนำเลยไปซื้อมาซะไปซื้อมาลองใช้กันได้เลยแล้วใครที่กลับมามีเวลาพอกทุกวันก่อนนอนน่ะแนะนำเลยเพราะแบบว่าประสิทธิภาพอ่ะมันถือว่าคุ้มราคานะถึงแม้มันจะไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดพวกเซรั่มตัวแพงๆเถอะสำหรับวันนี้มิตตี้ก็ต้องขอบายบายคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามช่องของมิสตี้ด้วยนะ